สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบูรณาการในการใช้ชีวิตนะครับคือหลายท่านนะถ้าเจอตรงนี้บอกว่าโอ้โหผมใช้ชีวิตเป็นอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องดูนะก็กดข้ามไปเลยนะยิ่งผมทำคลิปออกมาค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับลอกมาเรื่อยๆนะครับเหตุผลก็บ้างที่บอกนะในช่องผมมันมีความหลากหลายนะมีว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของพุทธศาสตร์นะครับเรื่องของการศึกษานะมีหลากหลายเหลือเกินคือผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนะหลายท่านที่เวลาเจอปัญหาชีวิตนะครับนะรวมถึงเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ด้วยนะที่ตอนนี้กำลังโหมกระหน่ำโอ้โหมีโรงงานปิดตัวมีการเลิกจ้างงานมีการลด OT มีการลดเงินเดือนต่างๆนานาเนี่ยซึ่งบางท่านอาจจะถูกผลกระทบไปแล้วด้วยก็ได้นะครับบางท่านที่ไม่เจอก็โชคดีไปนะครับแต่อย่าลืมนะความโชคดีของท่านไปแบ่งปันการใช้จ่ายนะครับกับบรรดาเพื่อนนะครับนะสมาชิกเพื่อนชาวไทยนะครับที่เขาลำบากอยู่ด้วยนะในช่วงวิกฤตนะครับเศรษฐกิจโลกนะชะลอตัวอยู่ในขณะนี้นะครับนี่แหละครับที่ผมกำลังพูดให้ฟังว่าถ้าก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วนะครับถ้าเรานะมีการใช้ชีวิตนะมีการเตรียมตัวนะมีการฝึกฝนสติปัญญานะครับเราใช้จ่ายเงินทองเนี่ยนะครับด้วยความประหยัดนะครับรู้จักลงทุนนะครับรู้จักการที่จะสร้างหนี้สินนะที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับและรู้จังหวะที่จะไม่สร้างหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเราก็จะไม่มีชีวิตที่ทุกข์นะที่ยากลำบากนะครับมากนะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเพราะในโลกสมมุติเนี่ยนะโลกสมมุติที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่ท่านกำลังฟังผมอยู่เนี่ยดูผมอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโลกสมมุตินะครับทุกท่านจึงไม่ควรประมาทในกฎแห่งกรรมนะท่านมองเห็นไหมครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยท่านไปทำกรรมอะไรไว้นะกรรมของการที่ขาดสติปัญญานะครับไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารรอบด้านครบถ้วนนะกรรมที่ทำโดยขาดสติปัญญานะครับไปลงทุนนะไปกู้หนี้นะครับนะยืมสินนะครับเอามาลงทุนนะครับผิดพลาดนะครับหรือว่าไปกู้หนี้ยืมสินนะมาซื้อบ้านซื้อรถหลังใหญ่เกินไปนะหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับนะกินเที่ยวเล่นนะใช้แล้วหมดไปนะครับนั้นวันนี้ท่านก็จะได้รับผลนะผลของสิ่งที่เป็นความทุกข์นะเป็นความยากลำบากนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับนี่แหละครับโลกสมมุตินะที่เราอยู่นี่แหละครับนะทุกท่านจึงไม่ควรประมาทในกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมเนี่ยนะหลักการก็คือท่านทำเหตุดีนะก็จะได้ผลดีนะถ้าทำเหตุไม่ดีนะก็ได้ผลไม่ดีนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับกฎไตรลักษณ์นั่นแหละครับนะกฎไตรลักษณ์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะนับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับในโลกสมมุตินี่แหละครับนะที่เรานั่งอยู่ฟังผมพูดอยู่เสียงผมพูดอยู่นะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับไปนะที่หูท่านภาพผมนะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนะที่ทางสายตาท่านเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากฎไตรลักษณ์ก็คือมันมีความไม่เที่ยงนะมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะมีความแปรปรวนไปนะครับมันไม่สามารถหยุดนิ่งเฉยๆได้นะมันแปรไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองนะครับนะก็คือสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมนะเหตุดีก็ได้ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกสมมุตินะที่เราอาศัยอยู่นี่แหละครับนะมันจึงไม่ใช่ว่าเราบอกเฮ้ยเราไปโลกสมมุติเพราะฉะนั้นเราปล่อยมันเถอะนะปล่อยไปตามโลกสมมุติอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เราเข้าใจพุทธศาสนาผิดคำว่าโลกสมมุติเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นี่แหละครับเราจึงประมาทไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเรายังมีร่างกายนะมีจิตใจนะครับที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เนี่ยนะที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกสมมุติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมยังต้องไปกินไปใช้นะยังต้องไปอาบน้ำนะยังต้องมีที่อยู่อาศัยหลับนอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยนะจึงตั้งอยู่ในความนะไม่ประมาทนะครับนะไม่ควรประมาทเลยนะครับในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะมันถ้าเกิดทุกวันนี้ท่านเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยท่านต้องลองย้อนกลับไปนะ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วท่านก็ไปมองที่เหตุตรงๆถ้าเราทำเหตุที่ดีมาแล้วนะตอนนี้ผมบอกใช้สีปัญญาในการจับจ่ายใช้สอยในการลงทุนนะครับในการสร้างหนี้สินนะครับที่สร้างรายได้
ช้สีปัญญาในการจับจ่ายใช้สอยลงทุนนะครับและไม่สร้างหนี้สินในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากเกินไปไม่กินใช้เที่ยวเล่นมากเกินไปนะทุกวันนี้ท่านก็จะไม่ได้รับความทุกข์ความยากลำบากมากนะในภาวะเศรษฐกิจการเงินนะที่ชะลอตัวนะแบบนี้แล้วอาจจะภายในสิ้นปีนี้หรือปีหน้านะครับนะก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุด Global Great Depression ที่จะมาซึ่งนั่นแหละครับก็จะส่งผลกระทบอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะหนักกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะนับจากปัจจุบันนี้พยายามมีสติมีปัญญานะครับนะฝึกฝนนะให้ตัวเองเนี่ยมีสติมีปัญญาอยู่บ่อยๆนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วในอดีตแก้ไขไม่ได้นะครับเริ่มจากปัจจุบันนะครับอะไรที่พอแก้ไขได้นะครับที่ผมเคยทำคลิปให้ฟังเรื่องของการบริหารจัดการนะครับบรรดาค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสิ่งนั้นสำคัญที่สุดนะครับในยามวิกฤตอย่างเงี้ยนะที่กำลังจะมาถึงนะครับท่านจะต้องรู้จักใช้สติปัญญานะครับในการบริหารจัดการทำให้มันดีที่สุดนะกรรมที่ปัจจุบันก็จะส่งผลต่อไปในปีหน้าใน2ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้านะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกสมมุติเราจึงไม่ควรประมาทในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับเพราะว่ามันไหลเรื่อยๆไปตามเหตุปัจจัยโอเคนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์และกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาอย่างที่บอกนะฟังช่องผมเนี่ยฟังเราได้สิปัญญาฟังเราได้กำลังจิตกำลังใจนะครับไม่ได้ฟังแล้วหดหู่ฟังไปนะครับเพื่อให้มีกำลังใจเข้มแข็งนะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาในยามวิกฤตไปได้หมดโอเคนะครับแล้วก็ฟังโดยใช้วิญญาณนะปราศจากคตินะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ